นโยบายประเภทที่ฮิตฮอตฮิตติดดาวเนี่ยคือไอ้คนละครึ่งเนี่ยมันเป็นตัวที่จะไปช่วยพยุงสถานการณ์การบริโภคการจะใช้มาตรการลักษณะนี้มันก็ต้องดูจังหวะเวลาให้ดีดูว่ามันถึงเวลาที่ต้องใช้หรือเปล่าไอ้ที่ออกมาเป็นเรื่องของช้อปดีมีคืนเลยพวกนี้ก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นภาคการผลิตด้วยนะฮะให้มีการผลิตในช่วงนี้แล้วก็มีคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นไอ้พวกนี้ก็จะออกมาเป็นช่วงเวลาสั้นๆการที่จะไม่ให้เสพติดเลยก็ต้องพยายามที่จะค่อยๆปรับลดลงคือแน่นอนอ่ะมันก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีความสะดวกในการใช้แต่ว่าก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดการเสพติดในเรื่องนี้เรื่องการระบาดนี่เป็นตัวที่ผมต้องเรียนตามตรงว่าผมกังวลมากที่สุดแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดการระบาดเป็นวงกว้างเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยต้องหยุดชะงักไปอีกนะครับแบบที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3ของปีนี้ปีหน้าก็จะมีเครื่องยนต์ในแง่ของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกอีกส่วนนึงที่จะช่วยพยุงก็คือเรื่องของการบริโภคภายในประเทศทีนี้เนี่ยมาตรการที่รัฐออกมาพยายามจะออกมาในช่วงต้นปีคือมาตรการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยแต่ว่าการลงทุนเนี่ยกว่าจะเห็นผลก็คงจะอีกระยะหนึ่งที่เราประมาณการไว้ค่ากลาง 4% ในปี65เนี่ยนะครับสมมติฐานที่เราคิดว่าเป็นตัวสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยก็คือแรงส่งที่ยังคงมีอยู่จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกภาคการส่งออกของเรานะครับก็จะเป็นภาคสำคัญที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจในปีหน้าปีนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะการขยายตัวด้านการส่งออกน่าอยู่ที่ประมาณ 16% กว่าๆนะครับปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 4% กว่าๆสมมติฐานอีกตัวหนึ่งที่เราคาดว่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ในระดับเฉลี่ยประมาณสัก 4% ของปีหน้าเนี่ยคือเรื่องการควบคุมการระบาดถ้าดูจากสถานการณ์การฉีดวัคซีนที่เราสามารถฉีดได้ครบ100ล้านโดสในปีหน้าเนี่ยถ้าเราสามารถควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดก็น่าจะช่วยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีการดูแลฐานการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะในโรงงานต่างๆเนี่ยก็ต้องไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเข้าไปเพื่อไม่ให้การผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยมันหยุดชะงักคือตอนนี้ข้อมูลที่มีเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะไม่ชัดเจนว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนยังไงแต่ทีนี้เนี่ยเรายังไม่มีความชัดเจนในแง่ข้อมูลว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยหรือมีบูสเตอร์แล้วเนี่ยติดเชื้อแล้วจะเป็นยังไงนะครับอาการจะมากน้อยแค่ไหนพวกนี้มันจะไปพันกับเรื่องของระบบสาธารณสุขด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ห่วงแล้วก็เรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ต้องมีการจับตามองอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยในช่วง11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.1% ส่วนเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ประมาณ 2% กว่าๆแต่ในปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 1.9 ซึ่งก็ยังคงอยู่ในกรอบเงินเฟ้อที่เราตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ 1-3% เรื่องของเงินเฟ้อที่มันปรับตัวสูงขึ้นถ้าดูสถานการณ์ในต่างประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก 6% ไอ้การปรับตัวสูงขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยที่มาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ดีมานด์อั้นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาจากช่วงวิกฤตอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันตรงนี้ก็เราคงต้องดูต่างประเทศเป็นหลักก่อนนะครับว่าธนาคารกลางในประเทศต่างๆนี่จะมีการดำเนินนโยบายทางการเงินยังไงอย่างของอังกฤษเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปแล้วนะครับประมาณ 0.1% ทีนี้ตัวสำคัญก็คือต้องดูที่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยขณะนี้เองก็มีสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นหลายๆฝ่ายก็มองว่ามันเป็นภาวะชั่วคราวเนื่องจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นแต่อันนี้เราก็ยังไว้ใจไม่ได้ต้องดูจับตาดูกันต่อไปแน่นอนมันจะเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วธนาคารกลางประเทศสำคัญมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นแล้วก็จะกระทบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยในส่วนประเทศไทยเองเนี่ยผมมองว่าสินค้าหลายๆตัวส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีการดูแลเรื่องราคาจากทางกระทรวงพาณิชย์อยู่เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเรามองว่าก็ยังอยู่ในกรอบประมาณสักไม่เกิน80เหรียญต่อบาร์เรลประเทศไทยเราเองเราก็มีกลไกในการที่จะดูแลเรื่องของราคาน้ำมันอยู่นะครับผ่านทางกองทุนน้ำมันซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทำให้เงินเฟ้อของประเทศไทยเนี่ยไม่กระโดดขึ้นไปอย่างเร็วเกินไปนัก
ทีนี้ถามผมว่าแล้วเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเรายังไงตอนนี้ก็ต้องพยายามใช้มาตรการอื่นๆเข้ามาเสริมมาตรการอื่นๆที่จะออกมาในช่วงปีหน้าก็คงต้องเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนแล้วก็เป็นการลงทุนจากต่างประเทศด้วยแล้วก็พยายามให้เกิดการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศไปด้วยในตัวมันก็จะช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ลงไปสู่ระดับล่างด้วยมาตรการที่จะออกมาก็ที่อย่างที่ทราบกันนะครับอย่างเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่เรื่องรถยนต์ EV นะฮะเรื่องของการพยายามดึงเอาพวกที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆเนี่ยหรือว่าพวกที่มีความมั่งคั่งสูงหรือพวกที่เป็นพวกเกษียณแล้วแต่มีรายได้สูงจากต่างประเทศเนี่ยพยายามเอาเข้ามาในเมืองไทยผ่านมาตรการไอ้ Long Term Resident Visa เพื่อที่จะให้เขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีการใช้จ่ายเพื่อทดแทนจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะลดลงของพวกนี้จะเป็นมาตรการเสริมที่จะเข้ามาเงินกู้ที่มีอยู่ตอนนี้คือวงเงินกู้ 500,000 ล้านในขณะนี้เหลืออยู่ที่ 180,000 กว่าล้านงั้นเงินส่วนใหญ่ที่ใช้ไปจะไปใช้ในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็การกระตุ้นการบริโภคแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขเป็นหลักเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็เกิดการระบาดค่อนข้างมาก180,000 กว่าล้านที่มีอยู่จะพอไหมก็คงต้องบริหารจัดการให้ดีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในกรณีที่เกิดการระบาดขึ้นมาคงจะต้องมีการพุ่งเป้ามากขึ้นเพื่อให้เงินที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้เงินส่วนนี้ในช่วงถัดไปก็คงต้องเตรียมไว้เผื่อด้วยในกรณีที่สำหรับด้านสาธารณสุขเผื่อไว้ในกรณีที่ถ้าเกิดการระบาดขึ้นมาก็ต้องใช้ในส่วนของสาธารณสุขด้วยก้อนนี้จริงๆแล้วที่ตั้งใจว่าจะใช้ในเรื่องการฟื้นฟูอาจจะใช้ในเรื่องการฟื้นฟูได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็จะพยายามบริหารจัดการก้อนนี้ให้ดีที่สุดนะครับทีนี้ในเรื่องของที่จะต้องถามถ้าสมมติว่าไม่มีการระบาดเลยสิ่งที่ต้องแก้หนักๆเลยก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ต้องมีการปรับแก้ไขก็คิดว่ายังไงก็ต้องคือมันมีปัญหาก็ต้องแก้เพราะว่าต้องให้ประเทศเดินหน้าให้ได้